สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับเหมือนเดิมหอบหน่อยนะครับเมื่อสักครู่นี้เดินเลาะทั่วสวนเลยสำรวจพื้นที่ก็คลิปนี้จะพามาชมมันสำปะหลังนะครับที่ปลูกไว้กันนะครับมุงบังแดดก่อนนี่ครับผมชมมันสำปะหลังที่ ปลูกไว้ก็สวยงามนะครับก็ถ้ามีเวลาก็คงจะมาเอารุ่นนะฮะมาได้ย่าแต่ก็แดดร้อนเอาการเหมือนกันตอนแรกว่าจะเอาถาผานไถมาชักล่องก็ดูล่องมันทีล่องทีล่องไม่กว้างแล้วไถก็คงจะก็คงจะได้อยู่นะเอาไถเล็กนะครับแต่มันก็พอได้อยู่นะครับสวยงามอยู่พอได้อยู่บางต้นก็ตายบางต้นก็สวยนะครับเหงื่อเข้าตาร้อนครับร้อนเป็นชาวสวนก็ต้องทนนะครับร้อนนี่ครับเดี๋ยวหาล่มๆก่อนก็ตายไปพอสมควรเหมือนกันแต่ก็เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนะครับมันก็ได้ระยะห่างก็ได้ระยะห่างนี่ครับสวยครับมันยอดแดงเลย สวยงามก็ถือว่าโอเคนะครับก็ยากก็คงจะปล่อยตามยถากรรมนะครับ วันที่มาก็คงจะเอาเท่าที่ทำได้นะครับก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวหันหลังกลับดูอีกนิดนึงนี่ครับผมสวยงามนะครับตรงนี้ก็น่าจะแล้งตายเนี่ยครับตายแล้งได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับผมกล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะครับเพราะว่าแดดแรงแล้วก็ถือมือเดียวก็บังแดดไปด้วยนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่จะมาทำไม้พ่นเสียงอะไรป๊อกแป๊ะป๊อกแป๊ะบอกนะลิงโอ้ร้อนครับผมนี่ครับให้ชมบรรยากาศโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าติดตามกันต่อไปนะครับจากช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับผมสวัสดีครับ